ถามน้องใส่ที่อื่นเราจะเขย่าบ้างนะผู้ชมเขย่าว่าเราได้เลขอะไรนะเขาเขย่าเยอะแล้วเดี๋ยวเราเขย่าบ้างเอาจุดนี้แหละครับจุดนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วไม่ติดนู่นเอาหัวเดินขอ
ายเป็นผู้ใหญ่นี่อยู่ที่วัดจุฬามณีท่านผู้ชมนะท่านคนแห่มาไหว้พระพิสุวรรณเนี่ยล้นหลามI'm sorry.
ก็มีเยอะแยะนี่ครับทาเวสเฟนโดนะครับที่วัดจุฬามณีครับท่านผู้ชมทุกคนมากราบไหว้แบบล้นหลามเลยนี่เขาจองหมดแล้วนะฮะจองเห็นไหมเห็นป้ายไหมฮะไม่เหลือแล้วที่จองทั้งหมดแล้วเหลือที่ยังไม่จองความหมายยังไงบ้างเห็นไหมเขาจองI'm going to go to the hospital.
นี่ครับคนที่เขามาไหว้กันนะทุกคนบริเวณองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้งสองจุดนะครับเรามีดอกไม้ธูปเทียนด้วยนะถ้าท่านนำมาเองนำกระดาษห่อมาใส่ถุงพลาสติกมาขอความร่วมมือทุกท่านเก็บด้วยนะครับนะดังนั้นก็จะเป็นภาระของทางวัดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกขยะก็จะเพิ่มขึ้นนะขอความร่วมมือทุกท่านด้วยเทียนดอกไม้ธูปเทียนทางวัดมีนะครับนะดอกไม้ทุกเทียนทางวัดก็มีนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้าสู่วัดจุฬามณีนะครับตู้วัตถุมงคลนะของทางวัดจุฬามณีนะครับตู้รัตนมงคลอยู่ของวัดจุฬามณีอยู่ทางด้านองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าสาราแก้วนะตู้ทางวัดนะครับของทางวัดจะมี2ตู้นะครับตู้วัตถุมงคลของทางวัดจะมี2ตู้นะหนึ่งตู้รัตนมงคลนะครับอยู่บริเวณศาลาแก้วองค์เท้าวิสุวรรณองค์เก่าบริเวณหน้ากองเวลาตรงนี้นะครับจุดที่สองตู้ที่สองของทางวัดจะอยู่บริเวณก่อนถึงศาลาหลวงพ่อเนื่องนะก่อนถึงศาลาหลวงพ่อเนื่องนะครับบริเวณขวามือถ้าท่านเดินตรงเข้าไปท่านะครับอยู่ขวามือบริเวณองค์พระพิฆเนศตรงนั้นนะครับจุดที่สองนะตู้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับจะมีสองจุดเท่านั้นนะส่วนหน้ากองเวลานะครับเป็นสถานที่เดียวที่รับบุญจากทุกท่านในการร่วมบุญนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินสร้างสะพานทางเข้าวัดจุฬามณีหรือจะเป็นท่านอยากจะทำบุญอะไรเกี่ยวกับในวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการนะจุดเดียวนะแต่ถ้าเดินสามารถเดินทางเข้ามาสอบถามได้แล้วก็อีกเรื่องนึงครับนะสถานการณ์โควิดนะครับเริ่มดีขึ้นแต่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันป้องกันนะครับด้วยการสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้าสู่วัดจุฬามณีนะล้างไม้ล้างมือบ่อยๆนะครับปฏิบัติตามเดิมเหมือนกับที่ระบาดดูแลเช่นกันนะทางวัดจุฬามณีนะครับขอความร่วมมือจากทุกท่านนะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับสวมแมสหน้ากากอนามัยทุกท่านนะครับสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยทุกท่านนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดจุฬามณีล้างไม้ล้างมือบ่อยๆนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับป้องกันตัวเราเองคนรอบข้างรวมไปถึงคนที่บ้านด้วยซึ่งรออยู่นะครับขอความร่วมมือนะครับทางวัดก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะขอ
กี่ครั้งนะครับตู้รับประมงคลนะตู้วัตถุมงคลของทางวัดโดยตรงนะครับก็จะมีอยู่2จุดนะฮะจุดแรกนะครับอยู่บริเวณองค์ท่านพ่อท้าวัตถุวัดองค์เก่าในศาลาแก้วตรงนี้นะครับเป็นตู้ของทางวัดนะจุดแรกตู้แรกนะครับตู้ที่2อยู่บริเวณข้างศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหน้ากระถางต้นโบ9ต้นตรงนั้นนะฮะเป็นจุดที่2นะตู้วัตถุมงคลของวัดจะมี2ตู้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกด้วยนะครับส่วนท่านกองในการก็ท่านว่าเสร็จเรียบร้อยยินดีต้อนรับนะครับในการร่วมบูชานะในการซื้อที่ดินจับอะไรเนี่ยโคตรสั่งเนี่ยแต่เรียนเชิญทุกท่านนะครับองค์ท้าวสุวรรณนะแต่ว่าย้ายจากนู่นมานี่เด็กก็จะมีอยู่สองจุดนะครับจุดจุดกองเวลาตรงนี้ก็เป็นจุดแรกองค์แรกองค์เก่าแก่จะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้สร้างปีสามสองนะครับส่วนจุดที่สองนะครับองค์ใหญ่สร้างปี60จะอยู่หลังโบสถ์นะครับเอาแม้จะสูง5เมตรกว่าจะสูง5เมตรกว่าดาราบรรลุสร้างนะครับก็ไปกราบไหว้ขอพรทั้ง2จุดได้นะครับไปกราบไหว้ขอพรทั้ง2จุดได้เลยบ้านทรงไทยเรือทรงไทยท่าเรือเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยใกล้กับตรงนี้อย่าลืมไปกราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อเนื่องนะครับโอ้เป็นโอ้อดีตเจ้าวาดวัดตุลาภรณ์ด้วยศาลาพระน้ำนะครับสวยงามศาลาองค์ไทยไม้ตักทองลายยศน้ำไปกราบไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อเนื่องกันนะฮะวิหารนะครับพุทธสงฆ์ที่พุทธีนะครับหลวงพ่อขาวด้านในด้านในก็เป็นงานปูนปั้นมือนะครับสวยงามอลังการนะครับโดยช่างผู้มีฝีมือของทางวัดนะครับเชิญได้นะครับไปกราบไหว้ท่านผู้ชมครับนี่คือวัดจุฬามณีหลายคนหลายท่านที่อยากรู้จักนะมาท้าวเวสสุวรรณสถานที่โบสถ์เก่านะครับนี่คือท้าวเวสสุวรรณที่อุทิศที่วัดจุฬามณีนะครับสถานที่นี้นะครับไปกราบไหว้ท่านใดได้นะครับอะไรกันฮะ
นะตัวแทนที่จะร่วมบุญนะครับซื้อที่ดินสร้างสะพานทางเข้าวัดจุฬามณีก็เชิญได้ที่หน้ากองอเมริกานะฮะมาได้เลยมาร่วมบุญกันนะฮะทำบุญ100 200 300เราก็มีวัตถุมงคลมอบให้นะครับนะหรือใครจะมองเป็นท่ายันนะทำบุญ500เป็นท่ายันใส่กล่องเล็กนะปี57นะนำไปแขวนหรือไปตั้งไว้ที่บ้านได้ส่วนท่ายันใหญ่ใส่กล่องนะครับทำบุญ 1,000 ก็รับไปเลยเอากลับบ้านไปเลยนะปี57สีแดงนะอันนี้เป็นการทำบุญนะครับแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้คืนไปนะเป็นการมาทุนทั้งหมดเงินทั้งหมดตรงนี้จะเข้าสู่การซื้อที่ดินสร้างสะพานถวายวัดจุฬามณีนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับส่วนเหรียญ300บาทนะครับเหรียญที่ทำคือ300แล้วรับไปนี่ก็เป็นเหรียญจักรีเล็กนะครับเหมาะกับสุภาพสตรีกับเด็กๆด้วยนะครับเพราะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปสวยแล้วเหรียญสวยนะครับออกแบบโดยพระครูสงฆ์ที่พิยากรหลวงพ่อหยิบเจ้าว่านะครับออกแบบเข้าพิธีพุทธาพิเศษอันยิ่งใหญ่ของวัดจุฬามณีด้วยนะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเฉพาะนะครับในการทำบุญก็เรียนเชิญนะครับที่สำคัญมีนามเบอร์ด้วยนะทุกท่านชอบอยู่แล้วนะมีนามเบอร์ที่หลักเหรียญด้วยนะจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวเขย่านะต่อคิวรั้วมาทำบุญ300รอบมีนามเบอร์ที่หลักเหรียญเป็นรูปเอานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยเรียนเลยนะเรียนเลยนะครับท่านอาลุ่มที่หน้ากองประการการตรวจสอบตรงนี้เป็นแผนที่เราที่เช่าอยู่นะผู้ชมนะใครที่มากราบไหว้ครูนะคะพรุ่งนี้ก็นะคะขอเลยนะคะขอเลยค่ะ
อยากที่จะเจอผู้ท่านขายรูปถ่ายที่ดีเพื่อต้องไปรอต่อในพาต่อที่พะเยาต่อที่ล้วงนะจองรูป300บาทรับถือเขาเลยไม่ได้เลยนะคะทุกท่านได้เลยนะคะนะอากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะเด็กๆนะผู้สูงอายุระมัดระวัง